เอ็นดูยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยจุ๋ยเผยโมเมนต์น้องพีเจอารมณ์ดีคุยกับพี่ปีใหม่เรยได้วาคืนแทนเป็นสุปตาตัวน้อยไปแล้วสําหรับน้องพีเจเด็กชายพิศราพงกเกษสินลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพระเอกหนุ่มหล่อ พุทธพุทธิชัยและภระยาสาวสวยจุยรัทยาและด้วยความที่มีหน้าตาน่ารักน่าชังทําเอาพี่พี่แฟนคลับตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นจนตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของใครหลายคนไปแล้วล่าสุดแม่จุยได้ออกมาเผยคลิปมเมนน่ารักที่ลูกชายน้องพีเจและพี่ปีใหม่ได้พูดคุยกันพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่าเมื่อพี่ปีเจอน้องพีเจนอกจากพี่สาวจะดูเอ็นดูน้องชายชวนน้องคุีแล้วน้องพีเจถึงจะอายุแค่ไม่กี่เดือน แต่ก็ดูพูดเก่งมากเลยค่ะทั้งยิ้มทั้งคุยกับพี่ปีใหม่ไม่หยุดแถมมองหน้าพี่สาตลอดงานนี้ทำเอาพี่พี่แฟนคลับเห็นแล้วอดใจไม่ไหวเข้ามาชมความน่ารักกันอย่างมากมาย